BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยในโครงการ Home and Hope ปีที่3สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ที่บ้านเลขที่47หมู่ที่3ตำบลมหาโพธิ์อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีนายประสิทธิ์เงินถาวรกุลผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ BAM พร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วปลัดจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีดร.พานุพงษ์สิรินายอำเภอสะโบดและหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันส่งมอบบ้าน BAM โครงการ Home and Hope การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 180,000 บาทและเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 บาทรวมเงินงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้นเป็นเงิน 190,000 บาทเพื่อสร้างบ้านให้แก่นางสาวมารินรัตนงามและครอบครัวณบ้านเลขที่47หมู่ที่3ตำบลมหาโพธิ์อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีสำหรับโครงการ Home and Hope การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตมุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเพียงพอกับการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปครับ